นะครับวันนี้ได้เอาเทคโนโลยีเกี่ยวกับ AI นะครับได้เก็บรวบรวมในเรื่องของข้อมูลคนไข้ที่เป็นโควิด19นะครับประมาณ 20,000 กว่าเคสนะครับเอาไว้ในคอมพิวเตอร์เนี่ยแล้วก็ถ้าคนไข้สามารถที่จะสแกน CT สแกนถ้าพูดง่ายๆก็คือเหมือนเอ็กซเรย์ปอดนะครับโดยใช้การสแกนให้ครบรอบด้านเนี่ยเมื่อสแกนเสร็จเอาเข้ามาโปรแกรมนี้เสร็จเนี่ยก็จะเห็นว่าจะมีการตรวจสอบเทียบเคียงกับปอดอื่นๆที่เป็นข้อมูลอยู่ในคอมพิวเตอร์ประมาณ 20,000 กว่ารายเนี่ยก็จะมีผลในการวิเคราะห์ในรอบด้านทุกมิตินะครับว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเป็นโควิด19เนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับข้อดีของอันนี้ก็คือว่าจะสามารถทำให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องไปสัมผัสหรือว่าใกล้ชิดกับผู้ป่วยในขั้นต้นได้นะครับสามารถคัดแยกโดยใช้ CT สแกนมาเทียบเคียงถ้าข้อมูลจาก AI บอกว่าเป็นเนี่ยเขาก็สามารถจะพิสูจน์ได้ว่าประมาณ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับที่ถือว่าค่อนข้างแม่นยำมากหลังจากที่มีการตรวจสอบแล้วว่า เป็นหรือไม่เป็นจากเครื่อง CT สแกนเนี่ยก็ถ้าบอกว่าเป็นเนี่ยโอกาสจะเป็นก็จะสูงนะก็ค่อยเข้ามาสู่การตรวจสอบในอย่างเช่นก็เป็นการตรวจสอบสารคัดหลั่งนะครับหรือว่าเอาผลการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นทางจมูกทางปากเอาไปตรวจในห้องแลบอีกทีนึงเพื่อให้เกิดความชัดเจนซึ่งกระบวนการในการตรวจสอบเนี่ยก็ค่อนข้างจะใช้เวลาประมาณสัก48ชั่วโมงอย่างน้อยนะครับโดยประมาณเพราะฉะนั้นจะเห็นว่านอกเหนือจากทำให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยปลอดภัยขึ้นแล้วนะครับก็สามารถทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ทราบผลได้เร็วขึ้น